ทีมงานของเราเนี่ยแพ็คส่งของลูกค้าเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทำอะไรกันบ้างเนาะในระหว่างที่จะแพ็คส่งต้นไม้เนี่ยเขาเริ่มจากการคัดต้นก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทำยังไงบ้างไปดูกันครับไปเลยวันอาทิตย์อ่ะทีมงานปกติแล้วทีมงานของเราจะคัดต้นทุกสัปดาห์นะคะเขาก็จะคัดสัปดาห์ละครั้งเริ่มตั้งแต่เช็คต้นหลังจากที่ลูกค้าสั่งออเดอร์มาก็จะมาทำหน้าที่การคัดจากโซนต่างๆไปเนี่ยเพื่อเตรียมว่าเอาต้นไม้พร้อมไหมอะไรต่างๆมีอุปสรรคหน้างานอะไรบ้างพอหลังจากนั้นเขาก็จะไปที่โรงแพ็คกันนะคะทีมกับไบร์ทจะพาไปดูว่าวิธีการก่อนที่จะส่งไปถึงมือลูกค้าเนี่ยเรามีขั้นตอนการทำงานกันยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนที่จะไปแพ็คนะคะน้องก็ต้องทำการคัดต้นที่สามารถจะส่งได้แล้วเอาไปเตรียมแพ็คที่ลงแพ็คนะคะก็จะกำลังทำการคัดกันอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพอคัดเสร็จปุ๊บก็จะไปดูกันต่อที่ฝั่งกระดังแพ็คสินค้านะคะแพ็คของกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูขั้นตอนการทำงานของสวนสุธีโรจน์นะคะว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราคัดต้นออกมาเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมาตัดตกแต่งนะครับเรื่องของใบเหลืองดอกโรยนะแล้วก็กิ่งไหนที่มันชี้หรือว่ามันอ่อนแอก็จะทำการตัดตกแต่งให้มันได้ฟอร์มที่มันสวยแหละดูว่าลักษณะจริงๆฟอร์มอ่ะมันพร้อมขายแล้วเพียงแต่ว่าอันนี้สังเกตว่ามันจะมีใบเหลืองบ้างมันก็อาจจะเป็นเหลืองจากที่แดดส่องไม่ถึงนะครับมันจะเกิดในช่วงของล่างๆเนี่ยเราก็เก็บออกใบแห้งใบเหลืองดอกโรยก็ตัดตกแต่งนะดอกพวกนี้ที่มันตุ่มๆเนี่ยครับมันก็มีโอกาสที่ดอกมันจะไม่บานนะครับหรือว่ามันจะบานก็ขึ้นอยู่กับตอนที่เรารับดูแลก็ทำตามคำแนะนำละกันที่เราต้องเสียบไม้เนี่ยเพราะว่ามันจะได้ป้องกันเรื่องของกิ่งนะครับว่าเวลามันอยู่ในกล่องเนี่ยมันจะได้ไม่หักหรือว่ามันโยกเยกไปโยกเยกมากิ่งอ่อนเนี่ยมันมีไม้ค้ำเนี่ยครับมันก็จะช่วยซับพอร์ตเรื่องการกระแทกได้ดีเลยไม้มันจะมีดินใช่ไหมเราก็จะต้องซันหุบโดยการที่เราจะรัดให้แน่นตามแบบนี้เลยพอเสร็จปุ๊บเราจะมาปักไม้อีกทีเพื่อดามให้กิ่งอ่อนๆเขาอะไม่หักคือเวลาเราทำแบบนี้เวลาไปอยู่ในกล่องมันจะกระชับมากขึ้นแล้วพอขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะทำการแห่ต้นก่อนที่จะลงเราก็จะลง1กล่องต่อ1ต้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในกล่องว่าเป็นยังไงแล้วในทุกๆขั้นตอนการแพ็คสินค้าเนี่ยเราก็จะค่อนข้างที่จะใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อให้มันกระชับที่สุดแน่นที่สุดน้องทีมงานก็จะแพ็คแบบนี้นะขั้นตอนการรวบแน่นนะครับอย่างที่บอกเลยว่าแบบการเรื่องของมันไปเกี่ยวกับกล่องนะครับมันมีแบบนี้มันก็จะปลอดภัยแต่ว่าก่อนที่เราจะห่อกระดาษเนี่ยเราก็จะมีขั้นตอนในการที่เราใช้เชือกเนี่ยครับผูกไว้ที่ต้นกล่องมีไม้ค้ำเวลาเราล็อกต้นเนี่ยต้นมันก็จะไม่โยกขั้นตอนน่ะให้มันกระชับที่สุดละกันเพื่อที่จะเข้ากระทบกระเทือนน้อยที่สุดนะคะก็จะเป็นวิธีประมาณนี้เลยขั้นตอนต่อไปนะคะเขาก็จะเอาลงกล่องแบบนี้นะคะ1กล่องต่อ1ต้นนะอีกขั้นตอนนึงที่สำคัญเลยก็คือการที่จะล็อกต้นให้ติดกับกล่องทีนึงนะคะก็แบบว่าป้องกันการเกิดความเสียหายเนี่ยน้อยที่สุดในการส่งของ